ของการเมาข่าวเนี่ยมีเกิดขึ้นทั่วทุกที่ในโลกข่าวจริงบ้างข่าวมั่วบ้างคราวนี้เนี่ยขออนุญาตเล่าข่าวที่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจริงหรือไม่จริงครับแต่ว่าเป็นทางหนังสือพิมพ์ของแบบว่าในฮ่องกงนะคะเขาบอกว่าภรรยาของหลิวเต๋อหัวเนี่ยไปแอบคลอดลูกชายมาแล้วสังเกตดูสิตัวของเธอเนี่ยบวมๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนท้องอะไรอย่างงี้แล้วทำไมต้องไปแอบล่ะครับก็นั่นน่ะสิเพราะว่าหลิวเต๋อหัวเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เคยเปิดเผยชีวิตส่วนตัวแม้กระทั่งลูกสาวยังไม่เคยมีใครเห็นเลยเขาเป็นคนแปลกใช่ที่วันก่อนคุณตอนนั้นคุณยังอยู่ที่ต่างประเทศ uh-huh. อยู่ดีแกก็ลงไปช่วยแฟนคลับแกเพราะว่าบอดี้การ์ดเนี่ยมาปกป้องเกินเหตุ ลงไปด่าบอดี้การ์ดนั่นไงแต่สุดยอดจริงๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข่าวนี้เนี่ยจะมีวี่แววเข้าความเป็นจริงหรือเปล่าค่ะครับกลายเป็นประเด็นที่ร้อนสุดๆในเวลานี้ไปแล้วหลังจากที่หมิงเป้า Daily News หนังสือพิมพ์จีนในฮ่องกงได้รายงานข่าวว่าแคโรลจูหรือจูลี่เฉียนภรรยาของหลิวเต๋อหัวได้แอบคลอดลูกชายคนแรกของทั้งคู่ไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการคอนเฟิร์มเกี่ยวกับข่าวนี้เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาหลิวเต๋อหัวได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ55ปีที่พระเอกหนุ่มตลอดการแห่งวงการบันเทิงฮ่องกงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีกับเหล่าแฟนคลับโดยในวันงานภรรยาของหลิวเต๋อหัวได้มาร่วมงานด้วยแต่ไม่ได้นำฮันนาลูกสาววัย4ขวบมาด้วยโดยในวันนั้นนะคะสื่อก็สิบในฮ่องกงก็ตั้งข้อสงสัยค่ะบอกว่าเนี่ยรูปร่างของแคโรลจูสังเกตดูนะเหมือนจะบวมผิดปกติเป็นไปได้นะเนี่ยว่าเธอแอบคลอดลูกไปแล้วส่วนหลิวเต๋อหัวก็ไม่อยากให้การคลอดลูกชายของภรรยาตกเป็นข่าวเพราะว่าเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่หวงแหนความเป็นส่วนตัวมากและไม่ต้องการให้ลูกตกเป็นที่สนใจของสื่อข่าวคลอดลูกชายของภรรยาหลิวเต๋อหัวนั้นเอาเข้าจริงก็เป็นการเขียนข่าวแบบจับแพะชนแกะนะคะเพราะไม่มีหลักฐานใดๆที่จะสามารถยืนยันได้นอกจากนี้หลิวเต๋อหัวก็ยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยว่าภรรยาของเขาไม่ได้ตั้งท้องตามข่าวลือที่แพร่สะพัดออกมาแต่อย่างใด秘密生子刘德华一再度当爸今年4月朱丽倩被拍到衣着宽松穿平底鞋逛街外界便盛传刘德华拼二子成功事后华仔在官网写下选择用文字在这说明可可ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือมีสิทธิ์แล้วก็ไม่มีสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นไปได้ทั้งหมดดีกว่านะถ้าบอกภรรยาไม่ท้องแล้วภรรยาดันไปคลอดลูกจริงๆก็คือคนก็จะนึกว่าหลิวเต๋อหัวไม่เคยมีลูกชายเลยลูกชายก็จะโตขึ้นมาเขาก็จะปิดความลับอย่างนั้นเลยนะโอ้โหเพราะว่าขนาดลูกสาวเขาก็ไม่ได้บอกว่ารูปร่างหน้าตาอะไรยังไงเรียนที่ไหนและปิดเป็นความลับทั้งหมดเราเคยนำเสนอข่าวไปที่บอกว่าจะให้ลูกเรียนโรงเรียนธรรมดาแหละเอาใกล้บ้านคือเขาเป็นคนแบบห่วงความเป็นส่วนตัวมากๆเจ๋งดีเหมือนกันนะนั่นไงลองนึกภาพดูถ้าเป็นลูกเราอย่างเงี้ยเออแล้วแบบไปไหนใครก็มาตามถ่ายอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเด็กควรจะมีความเป็นเด็กไงโอ้โหมีโอกาสนี่อยากจะเนาะหนีเห่าคนฮ่องกงต้องเนโหเนโหเนโหหิวเต๋อหัวพอไว้มากันที่อุชาดะฮิคารุดีกว่านะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานตอนนี้เนี่ยคัมแบ็กกลับมาไม่พอสามารถคัมแบ็กด้วยความเฉิดฉายอลังการขึ้นท็อปชาร์ตอันดับ6ด้วยค่ะฟอมตอมสตูดิโออัลบั้มภาษาญี่ปุ่นชุดแรกในรอบ8ปีต่อจาก Heart Station ที่วางจำหน่ายในปี2008ของอุทาดะฮิคารุเรียกได้ว่าเป็นคัมแบ็กอัลบั้มที่ทำให้ราชินีแห่งวงการเพลงญี่ปุ่นหวนขึ้นสู่วงการได้อย่างสวยสดงดงามจริงๆเพราะหลังจากที่อัลบั้มฟอมตอมวางจำหน่ายได้เพียงแค่2วันงานเพลงชุดนี้ก็สามารถขึ้นถึงอันดับ6บน iTunes อัลบั้มชาร์ตของฝั่งสหรัฐอเมริกาได้นอกจากจะขึ้นชาร์ต iTunes ฝั่งอเมริกาได้แล้วอัลบั้มฟองตอมก็ยังขึ้นสู่อันดับที่12บนชาร์ต iTunes ของประเทศฝรั่งเศสในส่วนของความแรงในญี่ปุ่นบ้านเกิดนะคะอัลบั้มฟองตอมไม่ต้องสืบเลยล่ะค่ะทะยานขึ้นสู่อันดับ1บน Oricon อัลบั้มชาร์ตได้ตามความคาดหมายโดยในปี2009อุทาดะฮิคารุก็เคยพาอัลบั้ม This is the one ขึ้นสู่อันดับที่69บน US Billboard ชาร์ตส่งผลให้อุทาดะฮิคารุเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นเพียงไม่กี่คนที่เคยพาอัลบั้มขึ้นสู่ชาร์ต Billboard ได้ค่ะสดจริงๆอ่ะนั่น
นานจะเห็นแบบไลฟ์เปอร์ฟอร์มแล้วทำเสียงเงี้ยญี่ปุ่นน่ะนานทีนะพลังเสียงถูกต้องเนาะนะฮะเอามาอัปเดตรายวันวันนี้เรื่องราวของแบรดพิตต์ยังไม่จบง่ายๆยังไม่จบแล้วบอกตอนนี้ตัวเองถือสิทธิ์อะไรรู้ไหมฮะค่ะถ้าเกิดเรื่องของลูกไม่เคลียร์ไม่เซ็นใบหย่าแต่เดี๋ยวก็ไปฟ้องเอาเดี๋ยวรอดูนี่เลย1สัปดาห์แล้วนะครับเรื่องราวที่แอนเจลิน่าโจลี่ฟ้องหย่าแบรดพิตต์ก็มีข่าวให้อัปเดตกันรายวันอย่างที่ทราบกันไปล่าสุดนะครับUs Weekly เองนะครับก็บอกว่าทนายความของทั้งสองฝ่ายตอนนี้มาคุยแล้วพูดคุยถึงรายละเอียดในการขอสิทธิ์เลี้ยงดูลูกทั้ง6คนนะซึ่งขณะนี้เองแบรดพิตต์ยังไม่ได้เซ็นชื่อลงในใบหย่าของแอนเจลิน่าโจลี่แต่อย่างใดมีรายงานข่าวนะครับบอกทนายความของแบรดพิตต์เองเนี่ยพยายามอย่างหนักเพื่อให้แอนเจลิน่าโจลี่เนี่ยฮะยอมใจอ่อนแล้วให้มีการเลี้ยงลูกทั้ง6คนเนี่ยร่วมกันกับแบรดพิตต์ซึ่งถ้าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับแบรดพิตต์ก็จะไม่เซ็นในใบหย่าโดยเด็ดขาดแต่ศึกการชิงลูกในครั้งนี้ก็คงจะไม่ยุติลงง่ายๆนะครับเนื่องจากแอนเจลิน่าโจลี่เองไม่ต้องการให้แบรดพิตต์มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะฮะและที่ผ่านมาลูกๆเนี่ยได้เห็นการทะเลาะของทั้งคู่เยอะละเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับและเธอต้องการให้ลูกอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมากกว่าที่จะโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกันครับ Time to hit the red carpet was in November of 2015 for the film By the Sea which they co-starred in. Hi, how are you? Good. So this is a really unique project where you're working with Angie in a different way and it's not only เพราะจำได้เธอเองแอนเจลิน่าโจลี่เคยมีปัญหาตอนเด็กเหมือนกันปัญหาในครอบครัวเนี่ยจำได้ไหมแล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่เอาแล้วอย่างนี้นะฮะอ่ะตอนนี้เรามากันถึงนี่ไมรี่ไซรัสคุณเห็นมาหลายบทบาทแล้วนักแสดงก็เห็นแล้วถ่ายแบบเห็นมาทุกอย่างนักร้องมีอย่างที่คุณยังไม่เคยเห็นบางอย่างก็เห็นแล้วเกือบด้วยไอตรงนั้นนะทุกคนอาจจะเราอาจจะมีแค่แบบสติ๊กเกอร์อยู่แผ่นเดียวที่เราอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ครั้งนี้เธอจะเป็นพิธีกรไม่ใช่เป็นพิธีกรในรายการหรือว่าเปิดประกาศรางวัลอะไรนะฮะแบบจริงจังเป็นพิธีกรแทน Aaron the Generous 1เทปฮะไปดูลีลาของเธอกันครับแล้วดูแต่งตัวดิเต้นเหมือนด้วยนี่แหละฮะตอนล่าสุดของรายการ The Ellen DeGeneres Show นะครับที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆรายการเพราะอยู่ดีๆก็เห็นไมรี่ไซรัสเนี่ยขึ้นมาโชว์การเต้นแบบสนุกสนานเข้ารายการมาซึ่งก็เห็นได้ชัดนะครับว่าผู้ชมในห้องส่งต่างก็ดีใจมีความสุขที่ได้เห็นเธอตั้งแต่เริ่มรายการโดยป๊อปสตาร์สาววัย23ปีนะครับก็ทำหน้าที่เป็นโฮสต์แทนอัลเลนนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยอัลเลนเองเนี่ยป่วยมากไม่สามารถที่จะมาจัดรายการได้ครับAnd now, I know all of you came to see Ellen, so I'm going to do my best to make you very happy. I'm dressed like her. I smell like her. Just before I came out here, I actually kissed a girl. อย่างที่เราทราบนะเขาบอกว่าก็แต่งตัวเหมือนใส่น้ำหอมกลิ่นเดียวกันแถมก่อนจะออกมายังมีการจูบผู้หญิงอีกด้วยนะครับโดยเธอก็บอกว่าการที่มารับหน้าที่โฮสต์ในวันนี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขและได้รับเสียงหัวเราะจากแฟนๆทุกคนมีความรู้สึกว่าแม่นี่มันคือสิ่งหนึ่งที่สุดยอดจริงๆนะฮะส่วนการดำเนินรายการของเธอนะครับเธอก็อ่ะสัมภาษณ์ใครบ้างล่ะซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์นะครับกับซีรีส์เรื่องใหม่สุดของทาง HBO ที่ชื่อว่า Divorce นะครับแล้วก็ทำหน้าที่สารภาพศิลปินสาวนะครับอินดีน่าแมนโซนะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกโอ้โหเธอทำแบบดีมากเลยนะถือว่าเป็นโฮสต์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็เหมือนทำได้เหมือนแอลเลนมากครับI'm very comfortable. No, you seem to have like a preternatural gift for this. I guess she hit me up. She had a very serious question that I had to ask you. This is, this is coming straight from Ellen. Okay. She wants to know, does Walker like Frozen or Finding Dory better? Oh, totally Finding Dory, and that's not because I'm on Ellen's show. He you hates better say Frozen. It. I am Ellen. I'm right sorry, now. Disney, but he's not. You know, he's sick of Let It Go. Right. Like you nicely said as I came out. No, but everybody's sick of it, aren't they? เฮ้ยเธอเหมือนมากอะคือเธอไม่ได้มาเป็นตัวตนของเธอนะเธอมาเป็นเอเลนนะทำทุกอย่างเหมือนเอเลนท่านั่งเสียงพูดคาแรคเตอร์ใช่อะดิอ๋อโอ้โห
สุดยอดคือเพราะฉะนั้นคือมันยิ่งกว่าการเป็นพิธีกรธรรมดานะมันเป็นการสวมบทเป็นเอเลนถูกต้องเยี่ยมมากเลยนะครับเดี๋ยวกลับมานะคะไฮโซแฮปปิ้งช่วงหน้าค่ะ